ฟังความเมื่อวานเนี่ยก็ฟังฟังคำเรื่องราเมื่อวันที่สามฟังคำได้หนึ่งกิโลสี่สามบาทห้าตังค์ฟังราได้แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าดองมีรู้ได้อ่านได้อ่านทุกวันได้ที่เจ็ดอ่านที่ทองคำจุ่มเม่าเข้าขังหลวงได้ตอนแรกจุ่มเม่าแล้วอ่านมาทุกวันทุกวันมาทุกวันต้องจำเป็นต้องอ่านเนี่ยทองคำได้ตอนแรกที่ได้เพิ่มหลังเม่าเข้าขังหลวงคราวที่แล้วมาแล้วได้ตอนแรกโอ้ได้ทองคำ7,762กิโล41บาท6ตังค์ยังขาดอีก267กิโลครึ่งจากครบจำนวน 1,030 ตังค์แล้วที่จะมอบในครั้งต่อไปนี้ 1,030 ตังค์ได้ราดได้ 250,0004,143ดอลลาร์ที่ได้หลังจากมอบแล้วรวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมดได้8ไม่อะไรโอ้ทองคำรวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมดได้8,487กิโลครึ่งยังขาดอีก 1,502 กิโลครึ่งจากครบจำนวน10ตันดอลลาร์ที่ได้แล้วทั้งหมดเมื่อ 8,554,143 ดอลยังขาดอีก 1,445,857 ดอลจากครบจำนวน10ล้านดอลเพราะเราเดินหน้าเราไม่ค่อยวิตกอะไม่ค่อยวิตกกังวลกับมันอะไรบ้างสำหรับทองคำนี่หนักมาตลอดนะรู้สึกมันกดมันข่วงอยู่ตลอดทองคำคิดได้แล้วเวลานี้มัน762กิโลอะไรทำไมซื้อสองตังค์สามตังค์เลยเยอะที่เราหมายทองคำที่ได้แล้วเนี่ยได้หลังจากมอบแล้วมันลืมด้วยอ่านผ่านไม่ได้แล้วที่นี่ลืมมีหมายถึงได้เพิ่มทองคำที่ได้เพิ่มหลังจากมอบแล้วนี่เจอร้าย62กิโล41บาท6ตังค์ที่ใช่แล้วเราจะเอาให้ได้ให้ได้1,030กิโลขาดไม่ได้เลยนี่จะขึ้นเวทีแล้ว1,030กิโลที่จะมอบคำต่อไปเราลงกรุงเทพเนี่ยที่ว่าไปคราวนี้จะหมุนติ้วเลยจ้ะไปกรุงเทพคราวนี้ไม่จะเบาหน้าเรานะหนักมากทีเดียวหนักก็อุ้มชาติศาสนาซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากซึ่งหนักมากก็ยอมรับตลอดมาเราโอ้มันยังไงกันแม่น้อยหินมักเป้งค่ะแม่ที่พี่ผ้าค่ะน้อยแม่น้อยหินมักเป้งค่ะน้อยเอ้ยน้อยหินมักเป้งไงยังไม่เข้าใจอยู่วัดหินมักเป้งเจ้าค่ะโอ้อันนี้ค่ะเป็นอะไรกันคุณแม่เป็นอยู่วัดหินมักเป้งเจ้าค่ะโอ้แล้วแม่น้อยเจ้าค่ะแล้วเป็นลูกเหรอเห็นจะปีนขึ้นอย่างนี้เรื่อยเลยปีนขึ้นหลังแม่นั่นนะเข้าใจไหมแล้วมันปีนอยู่เรื่อยคุณแม่มันยังมาทำบุญก็อันนี้มันแก่ด้วยอายุสังขารแก่ด้วยแก่ด้วยความขี้เกียจที่ข้ามภาวนาที่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นท่านี่ถึงว่าจะบอกว่าพยุงเข้าใจอายุเท่าไหร่ล่ะเนี่ยอายุคุณแม่เท่าไหร่คะอายุ
อยู่คุณแม่เท่าไหร่นะ92โอ้สมควรสมควรเรายอมรับเรายอมรับเราสู้ไม่ได้ยอมรับนะเห็นอย่างพยุพยุงอย่างนี้แล้วเราก็เห็นเวลามีกำลังมันมีกำลังมันก็รู้ชัดธาตุขันธ์มีกำลังดูนี่เวลาหมดกำลังเขาเป็นอย่างนี้เราหมดกำลังเขาเป็นอย่างนั้นเวลามีกำลังมันจนได้เป็นข้อคิดนะเลยไม่ลืมนะอายุ22 23นี่กำลังคุ้งเลยนะกำลังทั้งธาตุทั้งขันยกภูเขาทั้งลูกเหมือนว่าจะไม่พอยกนะเอามา5ลูกยังจะยกได้เวลามันมีกำลังตอนอายุ22 23เด่นในจุดนั้นจากนั้นมาก็เรื่อยๆแล้วก็ที่นี่ก็ธรรมดาตอกนั้นก็ลงที่จำได้ชัดก็คือไปอยู่โคราชอายุ22 23มันกำลังฉันยังหันไม่รู้จักอีกท้องเต็มแล้วมันยังจะคว้าเอาย่ามมาสะพายทางนี้ที่ใส่ในย่ามนี่แซงเข้าใจไหมไปเดินไปก็เติมน้ำมันเรื่อยเติมน้ำมันเรื่อยเดินเรื่อยเติมน้ำมันเรื่อยคือมันไม่พอธาตุขันเวลามันมีกำลังทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดมันดื่มไปหมดเลยนะแล้วก็กำลังของมันดีดอยู่ภายในรู้นี่แหละตอนได้นั่นแหละได้ทรมานกันอยู่ธาตุขันมันเป็นพลังหนึ่งมันจนให้รู้ได้ชัดถึงขนาดได้นำมาคิดเรื่องของกำลังมันขึ้นทีนี้เวลามันลงเอามาเทียบกันก็ธาตุขันอันเดียวกันทั้งขันร่างกายอันเดียวกันมันขึ้นมาเป็นอย่างนั้นแล้วเวลามันลงก็เป็นอย่างนี้มันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยอะไรเอาภาวะที่เนี่ยรออยู่นี่เนี่ยมีอะไรต่อไปนี่จะพูดอันนี้นะเวลาของเรามันธาตุขันธ์ของเราเวลาของเราที่จะทำประโยชน์ให้โลกให้ตัวเองเนี่ยมันหดเข้าทุกอย่างนี่นะคราวนี้นะหากันทราบเอาไว้ทุกคนเราจะต้องเร่งกำลังของเราเพื่อชาติศาสนาของเราให้หนาแน่นมั่นคงขึ้นไปเราต้องเร่งกำลังของเราเข้าอ่อนไม่ได้นะใครๆมาก็นี่มีแต่พยุงมาเห็นไม่ได้นะใครมาก็มีแต่พยุงมาช่วยชาติใจเลยคนกำลังจะตายมันจะพยุงได้ยังไงมาคนเดียวก็พยุงกันมาตั้ง 4-5 คนคนในประเทศไทยเรานี่62ล้านคนจะเอาคนที่ไหนมาพยุงคนหนึ่งพยุงกัน3คน4คน62ล้านคนต่อ4คน5คนคนหนึ่ง4คน5คนพยุงกันแล้วเมืองไทยมันขึ้นได้เลยถ้ามีแต่คนพยุงทั่วเมืองไทยนี่นะกำลังไม่มีกำลังไม่มีนี่ต้องพยุงกันแทนที่จะพยุงชาติบ้านเมืองกลับมาพยุงตัวเองมันใช้ไม่ได้นะพากันพิจารณานะเอาแล้วก็ทำจะเอาว่ามาเราจะพูดอะไรเนี่ยเอาว่าให้เสร็จที่สิ้นซะนะพอพูดเรื่องอะไรแล้วมีอะไรสวนออกมาไม่ได้นั่นขาดว่าขาดตอนไปเลยเอาว่างตรงนั้นเลยละเอาตกลงกันด้วยน้ำใจบริสุทธิ์ทุกอย่างแล้วเป็นมาบริสุทธิ์เอากระดาษมาเอามาเอาแล้วมาฟังแม่ทีพิมพ์อะไรแม่ทีพิมพ์พาวัดหินหมากแป้งถวายทองคำ5บาทดอลลาร์105ดอลเงินสด 13,000 บาททองคำเพิ่มอีก1บาทเป็นกำไรทอง
รวมทองคำ6บาทเอาอนุโมทนาทั่วกันนี่แหละตอนนั้นแหละพอใจแล้วนะนี่แหละเท่าแก่วันนี้ยังมาพยุงชาติบ้านเมืองได้พวกเรายังหนุ่มยังน้อยมีแต่มามัวแต่มาพยุงกันมันใช่ไม่ได้นะนี่เท่าแก่ขนาดนี้ยังมาพยุงชาติบ้านเมืองได้วะเมื่อเรายังหนุ่มยังน้อยต้องต่างคนต่างพยุงชาติอย่ามามัวแต่มาพยุงกันอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนี่นะนี่กำลังจะเร่งเครื่องนะเรากำลังเร่งเครื่องเพื่อชาติของเราขึ้นอยู่กับธาตุกับขันของเราด้วยเร่ง ไม่เร่งไม่ได้นะจะมีแต่พยุงกันด้วยความท้อแท้อ่อนแอทั้งบ้านทั้งเมืองคน62ล้านคนมีจะมาพยุงกันแล้วบ้านเมืองจมเราต้องพยุงบ้านเมืองของเราด้วยความเข้มแข็งทุกคนไม่เป็นนั้นจะเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องดีดสิถึงคราวที่จะดีดต้องดีดเวลาอ่อนก็มันเป็นธรรมดามันคอยที่จะอ่อนอยู่แล้วนี่เวลาดีดก็ต้องให้ดีด ไม่ดีดไม่ได้นะ ใครจะมารับผิดชอบชาติไทยของเรานอกจากเราทั้งชาตินี้ต่างคนต่างรับผิดชอบช่วยพยุงกันทุกผู้ทุกคนเข้าไปมันค่อยหนาแน่นมันก็ขึ้นเองแหละยกขึ้นยกขึ้นคนนั้นยกคนนี้ยกกำลังบังชาคนเล็กร้อยรวมกันมันก็เป็นกำลังอันใหญ่หลวงสามารถยกชาติได้โดยไม่ต้องสงสัยนะถ้ามีแต่คนอ่อนแอแล้วไม่ได้นะเรายังสะดุดใจลืมเมื่อไหร่เมืองไทยจะจมให้เห็นต่อหน้าต่อตามองดูหน้ากันไม่ทั่วถึงในกี่ปีผ่านมานี้นะเจ็บแล้วต้องเข็ดนะไม่เจ็บแล้วไม่เข็ดไม่ได้ต้องเข็ด นี่เรียกว่าผู้รับผิดชอบตนเองรักตนเองรักชาติตนเองต้องเข็ดทุกอย่างอะไรที่จะเป็นภัยและอะไรเป็นภัยที่เห็นชัดกันอยู่นี้ให้ ทำความเข็ดหลาบแล้วฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อแก้ไขเหตุการณ์อย่างนี้ให้หนาแน่นมันคงขึ้นไปอย่างนี้ถึงถูกต้องนะแล้วอ่อนลงไปก็เล่าก็ยิ่งอ่อนก็จมไปเลยไม่มีเหลือนะ เราพากันหนักแน่นทางโลกก็ต้องอาศัยอยู่ทางใจก็ต้องอาศัยสองอย่างนี้เป็นคู่เคียงกันไปแต่หลักใหญ่คือใจใจนี่สำคัญมากทีเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขึ้นอยู่กับใจถ้าใจเป็นเจ้าของใจเป็นผู้มีอำนาจปกครองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจเสียแค่อย่างเดียวเท่านั้นเสียไปหมดสิ่งใดจะถือกันว่ามีค่ามากค่าน้อยเมื่อคนหมดคุณค่าภายในจิตใจแล้วหมดไปตามๆกันนะพากันคิดตรงนี้ให้ได้นะ เรามองเห็นตั้งแต่มองดูตั้งแต่โลกเพราะโลกนี่เป็นเรื่องของกิเลสธรรมเป็นเรื่องของใจนี่นะธรรมนี่จะจ่อเข้าไปสู่ใจบกพร่องขาดเขินอะไรแก้ไขตรงนี้นี่เมื่ออันนี้ดีแล้วมันจะดีทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีไปตามๆกันถ้าจิตใจอ่อนแอท้อแท้และจิตใจเสียอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีค่ามีราคาตามความสมมุติมันก็จมไปด้วยกันกับใจที่พาให้จมได้นะ ให้พากันจำอันนี้ให้ดี เรื่องใจเป็นเรื่องใหญ่โตพุทธศาสนาเราสอนลงที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเอียงไปทางไหนเอ็นไปทางไหนถูกต้องหมดคือถูกพิจารณาแล้วถูกตามธรรมพุทธเจ้าหมดเช่นพุทธศาสนาสอนลงที่จิตใจก่อนอื่นท่านขึ้นต้นเลยว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานะ สิ่งทั้งหลายเนี่ยทั่วโลกธาตุนี้มีใจเป็นใหญ่นั่นฟังดีมีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจดีชั่วขึ้นอยู่กับใจเป็นผู้คิดผู้ผลิตขึ้นมาท่านจึงต้องให้ดูจิตใจความเคลื่อนไหวของใจเป็นยังไงเคลื่อนไหวไปทางดีทางชั่วอาการใดบ้างเราเป็นผู้รับผิดชอบหัวใจเราทุกคนวิธีหรืออุบายพระพุทธเจ้าสอนแล้วนี่ให้ดูใจตัวดิ้นตัวดีที่สุดอยู่ที่ใจนะสิ่งนั้นเขาไม่ดิ้นเอาไว้ที่ไหนเขาก็อยู่งั้นตัวดิ้นที่สุดคือใจดิ้นใจดิ้นไม่มีธรรมะใจดิ้นด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกมานมนานแล้วนี้มันดิ้นไม่หยุดนะ
ใจตัวนี้จะพาคนให้ล่มให้จมไม่มีสิ้นมีสุดไม่มีต้นมีปลายมันจะพาดิ้นอย่างนี้ตลอดเวลา นี่ท่านจึงให้เอาธรรมส่องดูใจถ้าเมื่อส่องเข้าไปแล้วจะเห็นความดีดิ้นของใจมันดีดิ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรนั่นมันก็รู้แล้วพอส่องเข้าไป เมื่อดีดิ้นเพราะความชั่วเพราะความดีเราก็แก้ไขได้และส่งเสริมได้ถ้าเป็นความชั่วแล้วรีบแก้ไขตนเองเราไม่แก้ไม่มีใครแก้นะเราจะปล่อยไปเรื่องปล่อยตัวนั่นปล่อยตัวให้กิเลสมันขยำตั้งห่างนะให้เราคิดอย่างนี้การปล่อยตัวแบบนี้เป็นปล่อยตัวให้กิเลสเอาให้ล่มจมให้เป็นความจิ้มหายแก่ตนไม่มีที่สิ้นสุดจึงต้องพยายามแก้ไขดัดแปลงเรายกตัวอย่างเช่นเมืองไทยของเราเองเดียวจะล่มจมนี้ต่างคนต่างแก้ไขชั่ว ประเทศไทยเวลานี้ค่อยฟื้นฟูขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดๆอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ทอดอะไรแต่อย่างในชาติของเราบกพร่องตรงไหนเอ็นเอียงตรงไหนแล้วพยายามตบทอดพยายามหนุนขึ้นมาก็ค่อยดีขึ้นมาดีขึ้นมา ทางศาสนานี่สำคัญมากอยู่ลึกๆนะ ผลิตทางด้านจิตใจให้มีผลขึ้นในทางที่ดีขึ้นมาปัดสิ่งที่ชั่วออกไปจากใจใจเมื่อได้รับความดีงามแล้วจะมีพลังอันอย่างใหญ่โตที่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม อย่างอื่นไม่มีอยู่พุทธเจ้าสอนลงที่ใจให้ฝึกฝนอบรมจิตใจดูจิตใจตัวดีตัวดิ้นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันดีดไปทางไหนบ้างเราเป็นผู้รับผิดชอบเช่นเราไปเลี้ยงสัตว์เอาเช่นเลี้ยงอยู่ในท้องนาสัตว์ของเรามีกี่ตัวนับแล้วก่อนที่จะปล่อยออกไปปล่อยออกไปแล้วก็ต้องดูแลรักษาสัตว์ตัวนี้มันจะเล่นรอดออกไปทางไหนมันจะโดดไปขึ้นเขียงไหนเขาน่ะนั่นถ้าเจ้าของเผลอแล้วขโมยเข้ามาฉวยมับเอาไปขึ้นเขียงถ้าเจ้าของระมัดระวังรักษาอยู่สัตว์ก็แคล้วคลาดปลอดภัยนำเข้ามาครอบได้อย่างสมบูรณ์ผลปล่อยไปก็ด้วยความระมัดระวังนำเข้ามาแล้วก็ได้รักษาแบบเข้าสัตว์อยู่ในคอก ออกนอกคอกไปก็ต้องได้รักษาจิตใจของเราคิดเข้ามาวงภายในเจ้าของบกพร่องอะไรบ้างนี่เรียกว่าอยู่ในคอกนะมันบกพร่องอะไรบ้างให้ครุ่นให้คิดให้ดีแล้วก็แก้ไขเวลาส่งออกทำหน้าที่การงานประพฤติตัวนี่ออกแล้วนะปล่อยสัตว์ออกไปเลี้ยงแล้วมันไปเพ่นๆมันพลาดที่ไหนมันเสียทำความเสียหายแก่ตนอย่างไรบ้างนี่ธรรมดามันคิดต้องคิดในทางที่ชั่วส่วนมากในทางที่ต่ำมากกว่าทางที่ดีแล้วต้องตรวจดูสัตว์ของเรามันคิดออกไปยังไงกระแสของจิตคิดออกไปพยายามแก้ไขดัดแปลงนี่และส่วนรวมใหญ่ ที่จะให้ดีขึ้นดีวันดีคืนส่วนรวมใหญ่เข้ามาตรวจตอนกลางคืนนี่หมายถึงกลางคืนก็ได้แก่ว่ากลางวันมันหมุนที่อยู่ที่เรียกไปถลุงไปทั้งหมัดดึงมาให้ได้กลางคืนสังรวมระวังจิตใจนั่งภาวนาดูกระแสของจิตที่มันจะเย็บยี่ไปแย่ไปเรื่องใดงานนั้นทำแล้วปล่อยมาแล้วแต่จิตมันไม่ยอมปล่อยนะมันไปเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กับสิ่งนี้ไม่ว่าความชั่วไม่ว่าธรรมดาธรรมดาหมายถึงการงานธรรมดาไม่เป็นบุญเป็นบาปทางความชั่วเป็นบาปงั้นเราก็ให้ตรวจแล้วความคิดทางที่ดีเป็นบุญให้ตรวจดูหัวใจของตัวเองนี่เวลาอยู่ในครอบเหมือนเราไล่สัตว์เข้ามาในคอกก็ปิดประตูเรียบร้อยเสียด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวแล้วที่นี่พินิจพิจารณานั่งภาวนาให้สงบใจจิตที่สงบตัวเป็นยังไงเหมือนสัตว์ที่นอนอยู่ในคอกไม่ดีดไม่ดิ้นเขานอนสงบเจ้าของก็สบายเพราะรู้ว่ากำแพงก็ดีแล้วสติปัญญารักษาไว้เรียบร้อยแล้วสัตว์ก็ปลอดภัยเจ้าของก็เย็นใจถ้าเจ้าของไม่ดีแล้วปล่อยสัตว์ให้เพ่นพ่านเข้ามาในคอกแล้วก็ไม่ผูกไม่มัดถ้ามีสัตว์หลายตัวมันชนมันผิดกันทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าของเกิดความเดือดร้อนมันต้องตัวไหนคึกตัวไหนขนองตัวใดเป็นอันตรพานผูกมัดมันไว้ให้สัตว์ตัวดีทั้งหลายเขาอยู่สบายสบายตัวนี้จะไม่รังแกทำลายเขาคิดจิตคิดมันคิดเรื่องอะไรตัวจิตตัวอันตรพานมันคิดเรื่องอะไรที่จะก่อความเสียหายแก่ตนและหน้าที่การงานต่างๆมันคิดแล้วมันค่อยไปทำนะถ้าคิดไปสร้างที่ไม่ดีมันก็ไปทำทางไม่ดี
ให้สังวรระวังดูกระแสของจิตในเวลาภาวนามันของเล่นหรือการภาวนาการตรวจสอบจิตใจนะผู้เป็นพลังงานอันใหญ่โตก็คือตัวนี้เองมหาเหตุก็คือตัวนี้เองมหาผลก็เหมือนกันเหตุดีก็ดีเหตุชั่วก็ชั่วเหตุดีมากเหตุดีน้อยผลชั่วมากชั่วน้อยทุกมากทุกน้อยขึ้นอยู่กับจิตพิจารณากันตรงนี้นะนี่เราเรียกว่าเรารักษาสัตว์เวลากลางคืนนั่งภาวนา ทำจิตให้สงบดูบ้างสิเกิดมานี่กี่ปีกี่เดือนแล้วใครมีเคยมีความสงบจิตใจได้อย่างไรบ้างที่ยังไม่เคยมีในโลกเขาไม่เคยทำแต่เรามาเป็นลูกชาวพุทธศาสดาของเราเป็นศาสดาองค์เอกสอนวิธีการที่เลิศเลอให้เราจากท่านที่เลิศเลอแล้วเราได้มาพิจารณามาปฏิบัติยังไงนั่นแหละเรานำมาปฏิบัติดูจิตของเราที่แรกมันยังดูไม่ถนัดชัดเจนให้เราใช้คำบริกรรมมัดมันไว้ซะก่อนแล้วค่อยตีในข้อเข้าใจไหมเรามัดมันไว้ในข้อมัดไว้ในหลักในต้นเสาดีๆแล้วตีก็ได้แล้วนี่จิตมัดไปแล้วเอาสติจ่อเข้าไปนั้นมันจะดีดยังไงให้ดูกิริยามันจะแยบออกคิดอย่างนั้นอย่างนี้สติจ่อดูนี่เอาคำบริกรรมพุทโธเป็นต้นเสาเป็นหลักเอาสติมัดเอาไว้ให้ดูอยู่นั้นแล้วจิตเมื่อได้รับการอารักขาด้วยดีแล้วจิตจะค่อยสงบตัวลงไปความคิดทั้งหลายที่มันดีดมันดิ้นซึ่งพาให้เป็นฟืนไฟนั้นจะสงบตัวเข้ามาพอจิตสงบตัวเข้ามาสู่ธรรมคือความสงบเพราะอำนาจแห่งธรรมนะสติธรรมเป็นเครื่องบังคับและคำบริกรรมเป็นเครื่องบังคับจิตจะสงบแน่วนั่นนี่เริ่มเห็นผลนะความสงบของจิตตามนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่เหมือนกันสงบเป็นอย่างเป็นชนิดไปสงบแปลกๆพอสงบลงไปแล้วดีดออกไปไปรู้หิ่งต่างๆนานารู้แปลกๆต่างๆซึ่งเราไม่เคยรู้นั่นแหละตอนที่เราไม่ได้ภาวนามันไม่เคยรู้ที่ไม่ภาวนาจิตสงบเข้าไปมันจะสอดจะรู้ต่างๆล่ะนี่ก็เป็นนิสัยหนึ่งถ้าสงบให้ดีจริงๆก็คือว่าสงบแล้วไม่ต้องยุ่งกับอะไรให้เหลือแต่ความรู้อยู่นั่นในเราตรวจสอบจิตเจ้าของด้วยวิธีการที่เลิศเลอที่สุดแล้วไม่มีวิธีการใดในสามแดนโลกธาตุไม่มีวิธีการใดจะเลิศเลอยิ่งกว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญได้ผลประโยชน์แล้วนำมาสอนสัตว์ให้เป็นผลประโยชน์ตามกำลังความสามารถของตนพระพุทธเจ้าฝึกจนกระทั่งได้เป็นศาสดาเองท่านผู้บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าเช่นพระสาวกทั้งหลายสำเร็จเป็นพระสาวกมาด้วยวิธีการฝึกหัดจิตใจนี่แหละฝึกหัดอะไรไม่เลิศถ้าฝึกใจด้วยธรรมให้ถูกต้องตามศาสดาแล้วเลิศด้วยการหาที่ต้องจิตตัวเองไม่ได้เลยนะการฝึกจิตตัวเองให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วนี่เราไม่ต้องมุ่งตามฝึกขอให้ได้มีความสงบการหนึ่งเวลาหนึ่งทั้งตื่นนอนมามันเป็นอะไร รวมแล้ววันหนึ่ง24ชั่วโมงเราจะเอาเวลาเวลามาฝึกจิตฝึกใจซึ่งเป็นพลังงานอันใหญ่โตให้ถูกต้องดีงามเพื่องานทั้งหลายในทางดีเพิ่มขึ้นไปนี่ทำไมเราจะฝึกไม่ได้ก็เราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราเรามอบให้ใครฝึกถ้าเป็นผู้ที่มอบให้คนอื่นฝึกได้พุทธเจ้าไม่มีศาสดาไม่มีแต่นี้มันเป็นไปไม่ได้จึงต้องมีศาสดาครูสอนเราจากนั้นท่านก็สอนมาเป็นสาวกอรหันต์อรหันต์แล้วสอนมาจนตั้งสู่วันนี้ตามวัดตามว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนวิธีฝึกหัดใจให้มันสงบให้เห็นดูหน่อยมันเป็นยังไงศาสนาพระเจ้าเป็นโมฆะจริงหรือมันมีค่าเด่นทั่วโลกนี่มีแต่กิเลสตัณหาซึ่งส่งเปลวขึ้นจบเมฆมาเผาหัวใจสัตว์โลกมีเท่านี้หรือเป็นของดีนะทำแต่แท้ที่เลิศกว่านี้มันไม่มีหรือพระเจ้าศาสดาองค์เอกแท้สอนเป็นโมฆะมีเรานั่นเองเป็นโมฆะไม่ฟังเสียงของพระพุทธเจ้าไม่ทำมันจึงไม่เห็นเหตุเห็นผลเห็นความที่เป็นสิริมงคลแก่ตนของเราไปที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทั่วโลกดินแดนก็ไม่เห็นโทษไม่เฉดไม่ลาบกันทั้งที่มีคำสอนอยู่เช่นชาวพุทธเราควรที่จะนำมาปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นไฟด้วยธรรมเช่นการอบรมจิตภาวนานี่เรียกว่าน้ำดับไฟบ้างมันไม่ได้หรือต้องคิดอย่างนี้สิจิตเป็นของเลิศเลยจริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยศาสดาก็เป็นศาสดาเอกเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกับชาวพุทธเราไม่มีวาสนาใครจะมาพบได้วะพบพุทธศาสนา
มีแต่ขี้มูราขี้มาแห้งเป็นส้วมเป็นฐานเต็มบ้านเต็มเมืองที่กิเลสสร้างเอาไว้สร้างไว้ให้สัตว์ทั้งหลายตกปั๊มแปมปั๊มแปมอยู่ในส้วมในฐานนั้นเขาตกน้ำในมหาสมุทรทะเลยังไม่ใช่ส้วมในฐานเป็นหนึ่งไอ้ตกพวกตกในส้วมในฐานนี่มันเลวกว่าพวกที่ตกน้ำในทะเลนะเราพิจารณาสิเวลานี้สัตว์โลกนั่นก็เป็นสัตว์โลกในน้ำทะเลตกน้ำมองไปเห็นว่ายน้ำลอยน้ำปอมแปมปอมแปมแปมหาฝั่งหาฝาที่เกาะจะยึดเพื่อพ้นภัยไม่มีมันเต็มโลกของสารอย่าให้ว่าไงแล้วเวลามองดูไปแล้วฝั่งมันอยู่ที่ไหนที่มันจะเกาะแล้วมันดีดมันดิ้นฝั่งอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเต็มมหาสมุทรลอยปอมแปมแปมไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีสิ่งที่เกาะนี่คือคนหมดสาระอยู่เป็นมนุษย์ก็ไม่สร้างคุณงามความดีสร้างแต่ความชั่วช้าระหมกแล้วมันก็ปอมแปมปอมแปมอยู่ในกองทุกข์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามีบุญมีกุศลในการสร้างความดีถึงจะอยู่ในท่ามกลางทะเลก็ตามหากมีเรือมารับไปเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นสัตว์เป็นส่วนในท่ามกลางทะเลที่สัตว์ทั้งหลายจมกันปอมแปมปอมแปมนั่นผู้มีบุญมีกุศลเล็ดลอดขึ้นเรือขึ้นเรือผ่านออกไปผ่านออกไปได้ต่อหน้าต่อตาของคนที่ไม่มีฝั่งมีฝาจมอยู่ในมาสมุทรนั่นเทียบกันอย่างนั้นทีโลกมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาเอาธรรมจับมันเห็นหมดนี่พระพุทธเจ้าศาสดาของเอกท่านเอาใครมาเป็นพยานท่านรู้ท่านเห็นอย่างประจักษ์พระทัยสอนโลกอย่างแม่นยำแม่นยำพวกเรามันเป็นอะไรมีแต่ความผิดความพลาดหาความแม่นยำตามธรรมพระเจ้าไม่มีมันเลวไหมให้ถามตัวเองนะคำว่าเลวไหมนี่ถามผู้ใดไม่ถูกต้องถามตัวเองถามตัวเองแล้วมันได้ฟิตตัวเองขึ้นไปเพื่อความดีงามแล้วก็เล็ดลอดไปได้เล็ดลอดไปได้มหาสมุทรมันกว้างแต่เรือในมหาสมุทรก็มีเยอะเขาหากินปลากันอยู่เขาสบายเขามีเรือเราจะเวียนทำการมหาสมุทรก็ตามเรามีเรือคือบุญคือกุศลเรามีฝั่งมีฝามีความสุขความเจริญอยู่ในทำการมหาสมุทรของคนที่จนเกาะจนมุมหาทางออกไม่ได้หาทางขึ้นฝั่งไม่ได้นั่นแหละเราอยู่ทำการเราก็ไม่เป็นทุกข์เรามีเรือมีแพเนี่ยเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องฝึกหัดตนให้เป็นคนดีเป็นล้วนแล้วตั้งแต่เรือแต่แพที่จะได้เกาะได้ยืดทั้งนั้นล่ะให้พากันยืดให้ดีนะเกาะให้ดีนะวันหนึ่งคืนหนึ่งควรจะได้รับความสงบจากการฝึกใจภาวนาพุทโธพุทโธจะพาให้จมหรือให้มาบอกหลวงตาบัวมาบอกหลวงตาบัวว่าไงให้ยกขบวนมาก็ได้หลวงตาบัวไม่งั้นแล้วเปิดประตูรับเลยมากันมาอะไรวะโอ้ยคนนั้นเขาเจริญพุทโธเขากำลังจะจมตรงนี้ให้หลวงตาบัวไปช่วยว่างั้นน่ะเราเอาโคตรมันมาเจริญพุทโธเราจะเสริมทั้งนั้นแหละระหว่างนี้นะอย่าว่ามันพุทโธคนเดียวมันจะตกน้ำให้เอาทั้งโคตรมันมาพุทโธแล้วกันมันจะตกน้ำจริงนี่เราไม่ต้องไปหาคนนะใช่เราจะไปคนเดียวลากขึ้นมาได้ทั้งโคตรมันเลยเข้าใจไหมอันนี้มันไม่กลัวมันไม่นั่นทีมันจะตกคนเดียวมันไม่ทำมันตกนรกลึกๆมันไม่ว่าบางเวลาภาวนาพุทโธมันว่าจะตกนรกเวลามันตกนรกอยู่ตลอดเวลามันเห็นพูดเลยโคตรแสบไปเลยก็ไม่รู้มันตกทั้งโคตรทั้งตกทั้งโคตรทั้งแสบมันล่ะแล้วพอเวลาจะภาวนามันให้หาโคตรหาแสบอย่างนี้มาช่วยเหรอพิจารณาสิเอามันแน่นหนักอย่างนี้สิฝึกบ้างที่เดี๋ยวฝึกเรามันจะตายกองกันมานี่สักกี่ภพกี่ชาติมีอะไรเป็นเครื่องยึดเครื่องถือมีอะไรเป็นเครื่องที่พึ่งพิงอาศัยพอที่เราจะได้ตายใจถ้าไม่มีธรรมไม่ได้ได้นะพระพุทธเจ้าเลิศเลยคัดเลือกหมดแล้วสิ่งที่จะพาสัตว์เล็ดรอดไปได้มีธรรมเท่านั้นธรรมก็แยกมาการทำคุณงามความดีทั้งหลายก็เป็นความดีขึ้นมาเป็นธรรมประจำใจความดีประจำใจนี่เท่านั้นที่จะพาให้โลกพ้นจากทุกข์กว้างขนาดไหนก็ไม่ใช่ทางพ้นจากทุกข์ที่พ้นจากทุกข์ทุกข์อยู่ที่หัวใจให้มาแก้ไขแบบแปลงที่ใจนี่ให้ทำจิตให้มันสงบบ้างจะเป็นยังไงมาเล่าให้หลวงตาฟังบ้างนะมีจริงๆล่ะรายๆก็ตามเมื่อเราทำอยู่มันจะเห็นชัดจังในจังหวะหนึ่งจนได้นะเราคนเดียวนี่แหละทำหลายวันหลายคืนไปมันต้องมีจังหวะที่จะเหมาะกันศพเหมาะกันเดี๋ยวก็จ้าขึ้นมาแล้วแปลกๆต่างๆให้เกิดความดูดดื่มตื่นเต้นภายในจิตใจและพอใจที่จะติดตามเรื่องความแปลกประหลาดในจิตใจของตนในเวลาภาวนาเป็นผลขึ้นมานั่นเห็นพิจารณาอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นได้จริงๆไม่สงสัยทำบุญเจ้ายืนยันไปเลยเป็นต่อผลที่ผู้ทำมีผู้ทำอยู่นะถ้าไม่มีผู้ทำไม่มีทาง
รับรองกันได้เลยพากันฝึกบ้างที่จิตตภาวนาบ้างให้มีบ้างนะหลักพุทธศาสนาหลักใหญ่ทานศีลภาวนานี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้นะเมื่อภาวนาจิตใจเรามีความดูดดื่มท่านไรทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีของเรานี้จะเพิ่มขึ้นไปละเอียดรอขึ้นไปเช่นจิตตภาวนาเรามีความสุขุมภายในจิตมีผลปรากฏขึ้นในจิตการทำบุญให้ทานมีความรอบคอบขอบคิดมีความนิ่มนวลต่างกันมากกับเราให้ทานธรรมดาธรรมดาตามนิสัยของเราที่เคยทำมาการผู้ที่เคยได้ภาวนาเห็นผลขึ้นมาเนี่ยทำอะไรสุขุมไปหมดนะจิตใจนี่พาให้สุขุมทำบุญให้ทานก็คิดแล้วคิดเล่าละเอียดรอการรักษาตัวทุกแง่ทุกมุมคิดละเอียดรอหน้าที่การงานคิดละเอียดรอนี่ออกไปจากจิตตภาวนาจิตตภาวนาคือองค์แห่งความฉลาดอยู่ในนี้ให้พากันจำมานะวันนี้พูดเพียงเท่านั้นแหละอย่าพูดมากนะนี่มันก็มากพอแล้วจนยกโคตรยกแส้จะกันไม่ทราบว่าโคตรไหนแส้ไหนมาตกอยู่ในน้ำมหาสมุทรนี่นะว่าไงอ่ะนายกฟังแค่วันนี้ก็อย่างนั้นเนี่ยมันมามันก็ได้ฟังนี่แหละว่ามาหลวงพ่อเจ้าขาอะไรคุณมงคลไว้ฉายาฝากน้ำผึ้งมาถวายค่ะฝากอะไรน้ำผึ้งค่ะแล้วหนูจะถวายเงินบูชากันเทศเมื่อสักครู่นี้25,000นะคะใครหนูค่ะก็แต่ค่ะมีแต่ค่ะแต่ขอเอาขึ้นเรือวันที่30ค่ะ25,000ค่ะมันไม่มีอยู่ตรงนี้ค่ะหลวงพ่อนะมันมีอยู่ข้างนอกค่ะนะต้องกล้าเขาพูดเขาทราบทุกวันเราฟังหลงหน้าหลงหลังอะไรคุณดาเจ้าคะเมื่อวานมีคนตาบอดคนนึงค่ะถามถวายจากมีคนตาบอดมาจากปราจีนบุรีเจ้าค่ะเขาจากถวายสังฆทานพระหลวงตาแล้วก็ปัจจัยอยู่ในนี้ถวายนี่เจ้าค่ะเสร็จแล้วก็พ่อป่างานตลาวันนี้ได้1,385 บาทเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีครับผมอินเทอร์เน็ตนะคือเดี๋ยวนี้เขาทำอินเทอร์เน็ตมาจากเมืองนอกทางสหรัฐเขาถามอันนี้ได้ตอบไปเขาเราเคยพูดมาเสมอการเทศนาว่าการเฉพาะอย่างยิ่งคือการช่วยชาติคราวนี้เราเทศมากที่สุดเราบอกในชีวิตของเราไม่มีคราวใดที่จะเทศมากยิ่งกว่าชีวิตช่วยชาติบ้านเมืองนี้เราก็เทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ที่บกพร่องก็คือว่าไม่มีใครถามปัญหาคือปัญหานี่บกพร่องเราพูดจริงๆการเทศนี้เรียกว่าเทศเต็มเหนี่ยวในธรรมทุกขั้นแต่การถามการตอบปัญหานี่ไม่คนมีสาระประโยชน์สำคัญสำคัญไม่น้อยนะอยู่กับปัญหาเพราะปัญหานี่เกิดจากความการคิดอ่านของคนทั่วไปทั้งคนธรรมดาคิดทั้งผู้ที่เป็นนักภาวนาถามคิดรู้แล้วถามออกมาถามมาแล้วการตอบจะตอบไปตามแถวตามแนวของคำถามนะแต่นี่ไม่มีคำถามก็ไม่มีอะไรที่ไปได้รับประโยชน์หรือไม่สะดุดใจของผู้ฟังปัญหาเพราะไม่มีปัญหาถามไม่มีปัญหาตอบนี่ขาดตรงนี้เราก็บอกแต่ระยะนี้กำลังเริ่มมาเขาถามถึงด้านภาวนาต่อไปมันก็จะมีด้านอื่นเข้ามาจะมารวมนี่ก็ตอบไปตามนั้นเวลานี้เรียกว่าทางประโยชน์ทางด้านการถามการตอบปัญหาไม่ค่อยมีแล้วก็ว่างั้นนี้กำลังเริ่มมาก็เป็นเวลาเราจะตายแล้วถึงมาเริ่มมันอะไรก็ไม่รู้เหรอคำตาห้าดอนห้าเราจะให้พรนะวันหน้ามา10 ดอนนะครับให้พรทำบุญให้หมูพันหนึ่งครับเออแล้วลูกน้องที่บ้านสมเหตุสมผลกับเร่งแล้วเวลานี้กำลังเร่งเราจะให้ได้ทองคำน้ำหนัก 1,030 กิโลได้มากกว่านั้นเราก็ไม่ว่าแต่มันใหญ่หนักใหญ่โตมากหนักมากเอาแค่นี้ไม่ให้หลุดจากนี้นะคราวนี้เป็นคราวที่เด็ดคราวหนึ่งเหมือนกันชาติทางเราเอาพากันเด็ดนะหัวหน้าพาเด็ดให้เด็ดให้ได้เด็ดให้ได้ตามจุดนี้เราก็ขอขอบคุณโมทนาพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศที่เคยผ่านมาแล้วนี้ไม่เคยบกบางนะเราเป็นผู้นำ ไม่ทำ ให้เสียกำลังใจพอท้อถอย
ปล่อยวางนะทำให้จิตใจมีความเข้มข้นเพราะได้กำลังใจจากบรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศซึ่งเราเป็นผู้นำเอานำตรงไหนก็เดินกันตามมันเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มนำนี่พอถึงขั้นเด็ดตรงไหนเด็ดตรงไหนก็ได้ตรงนั้นเอาตรงนั้นเอาได้ทุกทีแล้วไม่เคยพลาดนะคราวนี้ก็มีคราวนี้แหละเป็นข่าวใหญ่โตเอาแสดงฤทธิ์นะพี่น้องชาวไทยแสดงฤทธิ์แห่งความรักชาติของเราประกาศให้โลกทั้งหลายภายนอกได้เห็นว่าจุดใดที่เราต้องการแล้วได้จุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเนี่ยจุดใดก็คือต้องคำน้ำหนักสิบตันแล้วก็เป็นระยะจุดนี้เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งคือคราวนี้จะให้เรนทองคำอย่างน้อย 1,030 กิโลนะมีจุดนี้เพื่อจะย่นทางเข้ามาให้สั้นเข้ามาเร็วเข้ามาก็หมายว่างั้นนะให้พี่น้องหลายจำเอาไว้เวลานี้ก็ได้700 800กิโลแล้วแหละจวนเข้าไปแล้วจวนเข้าไปทุกอย่างแล้วก็เร่งเครื่องเข้าไปนะให้ก่อนยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัสมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละมันเหลือเลิกกันแล้วหน้าที่นี้เลิกแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะไปขอนแก่นนะไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอาค้างคืนหนึ่งแล้ววันตื่นหลังวันหลังจะมามันก็หมุนตรงนี้เอาไม่ค่อยมีว่างอ่ะเพราะว่างมากลับปุ๊บไม่งั้นไม่ได้นะก็ว่ากระโอนมาเนี่ยไปก็บอกให้เขาไปโอนกระโอนก็เขาเขายังสงสัยให้เขาถามมาถามคุณแกแว่นนะตอนหลังจากนี้หลวงตาไปพูดเขาเรียบร้อยแล้วถ้าหลวงตาหน้าเขาสงสัยแล้วก็มาถามคุณชายก่อนกระโอนนะเขานั่งไม่เยอะมากหรอกมันก็คือโอนไปเพราะเราจะลงกรุงเทพแล้วไกลทั้งหลายเนี่ยโอนไปทางนู้นไปรออยู่ทางนู้นหมดออกนั้นก็เอาก็ทุ่มทองคำเลยมีเรื่องตัวอย่างเรื่อง กะว่าจะมอบวันที่26กะว่านะวันนั้นเป็นนั้นวันนั้นเป็นนั้นกะว่าแล้วชวนก็ไปก็แต่วันเฉลิมพระชนมันก็จะยุ่งมากทางธนาคารนี้อะไรนี้เขาก็จะยุ่งคือจะมามอบทองคำมานั้นจะไม่เหมาะในช่วงนั้นนะเราจึงเอานั่งย้อนเข้ามาวันที่16เสียวันที่15ย้อนวันนี้เป็นวันที่เรารวบรวมทุกอย่างอย่างเป็นเรียกว่าเป็นกังหันไปเลยหมุนติ้วเลยให้ได้ตามจุดนั้นมีอะไรบ้างอ่ะมีไหมไม่มีไปแล้วจริงโอ้หนักนะเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่ใช่เบาๆนะนี่ก็อย่าห้ามใจในเวลาอันสมควรคือใช้ถึงจุดสิบตันถ้าได้เข้านี่หนึ่งตันกับสามสิบเลยแล้วยังขาดอยู่ก็คงจะไม่ถึงตันหรอกมั้งยังจะไม่นานแล้วนะค่อยขยับเข้าไปเรื่อยคือว่าจะให้พอในเวลาไม่เนิ่นนานเพราะเราจะหยุดในเนี่ยในปี47เนี่ยต้นปี47จึงเป็นต้นปีเป็นปีที่เร่งที่สุดให้เสร็จในภายในระยะต้นปี47เอา47นี่ก็จะอันนี้ก็จะเป็นเสร็จทางก่อนอันนี้ไม่มีแล้วเป็นการทางจนก็เลยมันนี่จะไปอยู่
ช่วยโลกช่วยทุกแบบมาเมื่อสองวันนี้ก็รู้นักความประถมมาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ให้ไปสามครั้งแล้วทั้งนั้นเขาเป็นอัมพาตรักษาตัวไม่มีเงินไปเอาเลขเอาเนี่ยรักษาโรคคือเพื่อเขาจะได้เงินมาจากไหนไม่ทราบรู้ว่าเอาไปต้มยาเลยเขาเป็นอัมพาตค่อยชื่อขายขึ้นมาเพราะยาหม้อหนึ่งเป็น1,500เขาเห็นว่าได้ผลเขาก็เลยคว้ามาหาเราก็ให้ไปเลยนี่เป็นสองหรือสามครั้งแล้วนะให้เป็นระยะเพื่อสังเกตยานี่เป็นไงถ้ายาเปลี่ยนแปลงเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามยานี่ก็ให้เขาไปนี่มันเท่าไหร่นะนี่ก็เป็นหมื่นนู่นหม้อละ1,500นี่เงินนี่จะได้สักกี่หม้อเราคำนวณไว้แต่ไม่ใช่คำนวณไว้ด้วยความตระหนี่ของเรานะคำนวณไว้เพื่อเหตุการณ์ของยาและโรคถ้าเขาเปลี่ยนแปลงยาอะไรเพราะโรคเราก็จะส่งเงินไปตามระยะเพราะฉะนั้นเราจึงให้ไม่มากนะนี่คราวนี้ก็ดูงั้นให้10,000ไปก่อนจะได้ยาสักกี่มากก็ไม่ทราบนะให้แบบนี้ก็รอจังหวะอย่างนั้นมีอยู่ทั่วไปนั่นนี่เราพูดเอกเทศนะเนี่ยคนนี้มีความจำเป็นอย่างนี้เป็นระยะแบบเดียวกันเราก็ให้แบบนี้ก็ให้มีอยู่ทั่วไปหมดนะเวลามาพูดก็พูดจังเอกเทศนี่ก่อนปกติมีอยู่ทั่วไปที่ไหนจังหวัดไหนขอมาหาเรานี่แหละเราส่งไปให้ตรงให้อย่างนี้เรื่อยๆมาอันนี้กำลังผู้หญิงคนนี้แกก็มาเดินสะเบียดสะบ่าให้ดูว่านี่ดีขึ้นอย่างนั้นเราก็มองบองดูแกเดินก็มีท่าทางจะดีจะต่อผลให้อีกทีให้เป็นผลเพิ่มเข้าไปถ้ามันถูกจริงถ้าเปลี่ยนยังไงก็มีงานที่อย่างแต่เท่านั้นแหละนะไปเราไปพยุงกันกลับไปในครัวพวกนี้ตอนนี้พยุงไปวัดกลับไปวัดอันนี้น่าดูยังไม่เป็นไรแต่ที่เราจะดูพวกนี้หนุ่มๆน้อยๆจะสาวพยุงกันนี่เราดูไม่ได้นอกจากเราจะไปตามในช่วงสารปลาไปตามอย่างช่วยกันตอนนั้นจะแบบมันเหม็นทุกข์เลยตั้งเราเข้าครัวไม่ได้เราถ้ามันเหม็นคุ้งเลยถึงช่วยเหลือว่ากันเดี๋ยวไปละพูดมากไปเลยอะไรเนี่ยเรื่องอะไรกันเอาบ้างมั้งจะรู้แล้วก็ยังมาพูดทุกแบบยิ่งแม้แต่ที่เนี่ยเราพูดทุกแบบไปเนี่ยให้ใครก็ยุ่งไปเนี่ยไปละโอ้เสียงนี้อ่านยากนั่งงานนี่เราไม่ให้ใครพยุงเราจะพยุงเราเองเดี๋ยวพวกนี้เห็นมาเราจะมาเอาเนี่ยก็จะพยุงได้มาไม่ให้พยุงปัดต่อThank you.